คุณผู้ชมครับขยับไปดูเหตุการณ์นี้จำได้ไหมกับเหตุคดีสะเทือนขวัญที่จังหวัดลำปางพ่อเลี้ยงสาดนั่งอยู่ที่บ้านแกเป็นคนปล่อยเงินกู้แล้วบะหมี่เกี๊ยวคือในต๋องพ่อค้าขายบะหมี่เกี๊ยวเดินย่องมาข้างหลังแล้วเอาค้อนทุบเข้าไปที่หัวภาพเหตุการณ์นี้ยังจำได้ติดตาแล้วคนก่อเหตุก็คือในต๋องหรือจรัญเอาค้อนทุบหัวทุบจนกระทั่งพ่อเลี้ยงสาดตายคาที่นะฮะในบ้านของตัวเองพอมันฆาตกรรมเขาเสร็จสิ่งที่มันทำคือมันกวาดมันโกยเอาทรัพย์สินทุกอย่างหลบหนีไปเนี่ยฮะหยิบทุกอย่างกระเป๋าสตางค์ทองสร้อยเลสข้อมือแหวนทองเอาไปหมดแล้วก็หลบหนีไปตำรวจตามล่าตัวตั้งแต่ลำปางนะฮะกระจายพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดล่าตัวนายต๋องคนนี้ล่าสุดสืบทราบมาว่านายต๋องเข้ามาหลบอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาฮะเข้าไปจับกุมตัวนายต๋องได้สุดท้ายรับสารภาพทั้งหมดตัวเองขายบะหมี่เกี๊ยวไปกู้เงินพ่อเลี้ยงสาดมาหลักแสนแล้ววันที่เกิดเรื่องพ่อเลี้ยงสาดมาทวงหนี้แล้วผมไม่มีให้ก็เลยเอาค้อนทุบหัวมันซะเลยง่ายๆแค่นี้จริงๆคุณผู้ชมครับทรัพย์สินบางอย่างเอาไปขายบางส่วนเก็บไว้ที่บ้านลองไปฟังคำพูดของนายต๋องซึ่งเป็นพ่อค้าขายบะหมี่เกี๊ยวดีๆวันนี้ต้องคอตกเข้าคุกฮะเหตุที่จูงใจจะอะไรเนี่ยจะอะไรไปทำเปลี่ยนเป็นนี่นะเป็นนี่แหละหนักก็ลักลานลักแสนนะลักแสนขี้แสนครับเมื่อหลายปีแล้วเริ่มของตัวสองแสนเที่ยวสองแสนล่ะตอนที่ทำแล้วไปเนี่ยจะได้เป็นไงตอนนี้ทำเขายังไงบ้างต๋องบอกโมโหโมโหอย่างเดียวเลยแค่เขามาทวงหนี้ซึ่งก็เป็นเงินของเขาที่คุณไปกู้เขามาคุณผู้ชมครับตำรวจสภ.เมืองจังหวัดพะเยาส่งตัวนายต๋องกลับไปที่โรงพักเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุก็คือสภ.เขลางนครจังหวัดลำปางลองดูภาพเช้าวันนี้เพราะตำรวจเองนอกจากคุมตัวนายต๋องกลับมาแล้วนะฮะก็ต้องพาไปตรวจค้นทรัพย์สินที่เป็นสร้อยคงสร้อยคอเลททองคำแล้วก็แหวนรวมไปถึงทรัพย์สินอื่นๆในบ้านพักของนายต๋องด้วยแล้วมันมีประเด็นตรงนี้ที่ต๋องเขาบอกว่าบางส่วนเขาขายไปแล้วเอาเงินมาใช้จ่ายบางส่วนคือมีการเอาไปฝังดินเอาไว้ซ่อนเอาไว้คุณผู้ชมครับซึ่งซ่อนเอาไว้หลังบ้านด้วยนะตำรวจก็เลยต้องนี่ฮะเอาขุดหลุมเอาจงเอาจอไปด้วยหลังจากนั้นช่วงบ่ายวันนี้จะมีการคุมตัวนายต๋องไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่เขาห่วงตรงนี้คือพ่อเลี้ยงสาดเองก็มีลูกน้องเยอะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความชุลมุนวุ่นวายกันหรือเปล่าเพราะไม่มีการคือห่วงเรื่องของการทำแผนเนี่ยถ้าไม่มีการวางกำลังที่ดีเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์บานปลายขึ้นสุดท้ายฮะอาจจะต้องปรับแผนกันใหม่แต่เอาล่ะเมื่อนายต๋องรับสารภาพทั้งหมดก็ถือว่าปิดคดีนี้จบลงด้วยดีคือจับกุมตัวคนก่อเหตุได้ผ่านมาได้ประมาณ2วันเท่านั้นเองตอนที่เข้าไปทำเนี่ยก็อุกอาจเหมือนกันนะคะเพราะว่าผู้ตายอ่ะเขาไม่ทันได้ระวังตัวเพราะว่าแทงเขาจากทางด้านหลังตอนแรกเป็นลูกหนี้ทุบหัวตอนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้ว